ครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นเทเลคอนเฟอเรนซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับประจำเดือนมีนาคมก็เป็นวันแรกที่เราขยายเครือข่ายสู่จังหวัดพะเยาด้วยนะครับลงมาชุมชนในจังหวัดพะเยาทุกแห่งนะครับก็มาร่วมเทเลคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะครับวันนี้ผมนายแพทย์สำเริงศรีแก้วนะครับแล้วก็อาจารย์วิทย์ธรรมปัญญานะครับก็มาจัดรายการเทเลคอนเฟอเรนซ์เรื่องวัณโรคนะครับวัณโรคโดยคุณหมอวรรัตน์อิ่มสงวนนะครับเป็นคุณหมอเชสประจำโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับเราก็จะใช้เวลาเทเลคอนเฟอเรนซ์กันสักประมาณ1 ชั่วโมงนะครับอาจารย์ก็จะพูดวิชาการให้ฟังแล้วก็ตอนสุดท้ายก็อยากให้ทางทุกท่านนะครับถ้ามีคําถามเนี่ยก็ให้ยกมือแล้วก็ถามนะครับว่ามีประเด็นอะไรสงสัยที่นอกเหนือจากอาจารย์เขาพูดนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์วรรัตน์เลยแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะได้ยินนะคะงั้นเริ่มเลยนะคะหัวข้อวันนี้คือเรื่องวัณโรคนะคะก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียกร้องความสนใจก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่บอกว่าวัณโรคเป็นสาเหตุที่สำคัญยังไงของประเทศเราแล้วก็จังหวัดเราเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยสนใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงความสำคัญของมันก่อนนะคะวัณโรคเนี่ยมีคนกล่าวเอาไว้ต้องหลายสิบปีมาแล้วนะคะว่ามันไม่ใช่ infectious disease นะแต่ว่ามันเป็น social disease นะคะเพราะว่าเนี่ยมันทำให้มันการรักษามันเนี่ยมันนอกเหนือกฎเกณฑ์ของการแบบ medical approach โดยทั่วไปนะคะแล้วก็ไอ้ปัญหาหลักของวัณโรคเนี่ยมันเกิดไม่ได้ตัวจาก infection อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ระบบสุขภาพของเราเนี่ยมันเสียนะคะแล้วก็ behavior ของคนทั้งประเทศที่วัณโรคมันระบาดอยู่นี่มันเสียไปนะคะเราทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นวัณโรคกันประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะก็มีประเทศแถวบ้านเราเนี่ยที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยวัณโรคเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าเนื่องจากเราเป็น low socio-economic นะคะอันนี้จะให้ดูว่าใน WHO 2016แล้วก็สืบเนื่องไปอีก5ปีเนี่ยเขาก็จะแบ่งเขาใช้คำว่า HBC ก็คือ High Burden Country นะคะก็คือประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับ TB แล้วก็ HIV รวมถึง MDR TB ด้วยที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเป็น High Burden Country ที่ WHO จับตามองนะคะก็คือเรามีทั้ง MDR TB เยอะTB HIV เยอะแล้วก็ TB ที่ยังไม่ใช่ MDR ก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะในประเทศไทยเนี่ยเขาแรงกิ้ง22ประเทศที่ปัญหาวัณโรคเป็นปัญหาหลักประเทศเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่18ก็คือติดใน1ใน20ประเทศแรกที่วัณโรคเป็นปัญหาหลักนะคะแล้วก็อัตราป่วยแล้วก็อัตราตายเนี่ยสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยประมาณ30เท่านะคะแล้วก็อัตราตายระหว่างการรักษาเนี่ยก็คือมีโอกาสว่า15คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยตายได้1คนในกลุ่มที่เป็น TB HIV เนี่ยโอกาสเสียชีวิต7คนก็คือจะตายได้1คนนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าคนไข้วัณโรคเนี่ยของประเทศเราเนี่ยที่เป็น active TB นะคะประมาณ 80,000 รายต่อปีซึ่งแบบเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนรักษาเพียงแค่ 60,000 รายก็คือมันลอสไปบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย AEC ที่ประเทศเรากำลังเข้าร่วมกลุ่มนี้ก็เราจะเห็นโดยเฉพาะเราเป็นจังหวัดชายแดนนะคะก็จะเห็นว่ามีคนไข้จากพม่าลาวเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็โอกาสการระบาดของวัณโรคเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเยอะในประเทศเรานะคะพาโทเจเนซิสเนี่ยก็คือปกติเนี่ยเวลาวัณโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีอินเฟคชันก็คือติดเชื้อในร่างกายคือรับวัณโรคเข้าร่างกายเนี่ยประมาณสัก 30% นะคะประมาณ 70% เนี่ยไม่เกิดการติดเชื้อไอ้ 30% เนี่ยเชื้อมันจะอยู่สงบนิ่งในร่างกายเราเนี่ยประมาณ90-95% ก็คือมันไม่ก่อโรคนะคะแต่อีกประมาณ 5-10% เนี่ยมันจะก่อโรคเราเรียกว่าเป็น early progression ก็คือจะเป็นวัณโรคภายในเวลา1ปีเนี่ยประมาณสัก 10% แล้วก็ไอ้ตัวที่มันไม่ก่อโรคที่เป็นเชื้อที่ติดอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็เราก็คือตลอดช่วงอายุเนี่ยอาจจะไม่ป่วยเลยก็ได้แล้วก็ส่วนนึงเนี่ยก็อาจจะป่วยนะคะก็คือมีโอกาสประมาณ 5% ในชั่วชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าเนี่ยถ้าเมื่อกี้เราเห็นพาโทเจเนซิสแล้วนะคะก็จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยประมาณ67ล้านคนเนี่ย22ล้านคนเนี่ยติดเชื้อวัณโรคนะคะก็ประมาณเมื่อกี้เห็นตัวเลขแล้วใช่มั้ยคะก็ประมาณสัก 30% ติดเชื้ออันนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็นดีซีสนะคะแล้วก็
ชื่อเป็นอย่างแน่นอนว่าบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างตัวหมอเองเนี่ยถ้าเกิดไปทำทูบาคูลินสกินเทสก็โพซิทีฟแน่นอนนะคะคือเชื่อว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อวัณโรคแน่นอนเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโรคแค่นั้นเองนะคะก็22ล้านคนเนี่ยติดเชื้อไปแล้วก็คืออินเฟคด้วยทีบีนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตามพาโทเจเนซิสของมันนะคะแล้วก็อีกประมาณ 10% เนี่ยจะโปรเกรสก็คืออีก2ล้านคนเนี่ยจะค่อยๆทยอยป่วยแล้วก็ตอนนี้มีคนที่ป่วยแล้วเนี่ยข้อมูลจากปี56นะคะประมาณ 800,000 คนในประเทศไทยเนาะซึ่งก็จะทำให้1รายของคนไข้ที่เป็น TB เนี่ยจะแพร่เชื้อให้ได้อีกประมาณสัก10คนใช่ไหมคะแล้วก็ MDR 1คนเนี่ยจะแพร่เชื้อให้คนอื่นเป็น MDR ได้อีกสัก4คนต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาหลักของประเทศเรามากๆนะคะก็เขาก็ลิสต์รายชื่อมาจังหวัดทั่วประเทศไทยที่มีผู้ป่วยวัณโรคมากกว่า 1,000 รายก็จะเห็นว่าเชียงรายก็เนี่ยค่ะประมาณ 1,500 รายซึ่งประเทศไอ้จังหวัดเราก็เนี่ยค่ะอยู่ในกลุ่มสีดำๆเนี่ยเนาะก็คือมีคนไข้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังทำงานอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนหรือจังหวัดเชียงรายยังไงก็ต้องเจอวัณโรคแน่นอนนะคะก็ปัญหาวัณโรคมันเป็นยังไงก็คือข้อมูลจากเชียงรายเนี่ยอันนี้เป็นเป้าหมายสากลที่ WHO คิดเอาไว้ก็คือ success rate ก็คือการรักษาสำเร็จคือ complete treatment หรือว่าเคียวเนี่ยต้องเกิน 85% ปัญหาของบ้านเรานะคะก็คือเนี่ยในจังหวัดเชียงรายหรือว่าเขต10ก็คือเขตภาคเหนือตอนบนเนี่ยที่เป็นมาตลอดเลยเนี่ยก็คือเรา death rate สูงมากนะคะก็คือประมาณ 14-17% ทำให้ success rate ในการรักษาของเราเนี่ยมันต่ำนะคะก็พยายามมีคนวิจัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมประเทศภาคเหนือตอนบนไม่ใช่ประเทศจังหวัดภาคเหนือตอนบนทำไม death rate มันเยอะจังทำให้ success rate เราเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์นะคะก็มีแบบเอ๊ะหรือว่าของเราเนี่ยเป็นจากมีคนไข้ต่างประเทศมาเยอะหรือเปล่าเป็นพม่าลาวหรือเปล่าก็เลยมีคน analysis ละเอาเฉพาะคนไทยเนาะที่เป็นคนเชียงรายเนี่ยเดลเลตก็สูงอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าเอ๊ะที่เราตายเยอะเนี่ยเป็นพม่ามาตายหรือเปล่าลาวมาตายหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ก็เป็นคนบ้านเรานี่แหละที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีคนศึกษามาละว่าโดยมากแล้วเนี่ยที่เสียชีวิตเยอะเนี่ยเพราะว่าดิซีสมันโปรเกชันไปเยอะนะคะหมายถึงว่ากว่าจะมาถึงมือหมอและพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยโรคเป็นเยอะแล้ว 80% ที่ตายเนี่ยก็คือมี respiratory failure นะคะอันนี้ก็คือปัญหาหลักของบ้านเราแล้วเราก็จะดูว่าเนี่ยของบ้านเราเนี่ย HIV positive เนี่ยของเราเจาะได้แค่ไม่ถึงเกณฑ์ด้วยเนาะก็คือวัณโรคทุกรายต้องตรวจHIV ร่วมด้วยเสมอของเชียงรายก็ไม่ถึงเกณฑ์นะคะแล้วก็ ART หรือว่า Antiviral Therapy เนี่ยของเราก็ไม่ถึงเกณฑ์นะคะก็คือรักษาประมาณแค่ครึ่งเดียวเองก็คือจะเห็นว่าวัณโรคในจังหวัดเรานี่มีปัญหามากๆซึ่งถ้าเกิดนะคะทุกคนตระหนักแล้วก็ร่วมมือกันทั้งจังหวัดเนี่ยหมอก็ว่ามันน่าจะดีขึ้นมากๆเหมือนกันนะคะก็เข้าสู่วิชาการนะคะอันนี้เกิดนำไปแล้วว่าทีบีกับเชียงรายมันรุนแรงยังไงนะคะต่อไปนี้เนี่ยพวกเราจะมีส่วนช่วยกันยังไงบ้างในการที่จะรักษาคนไข้กลุ่มนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็อัตราตายของเราน้อยลงนะคะก็อันนี้เป็นวิชาการละก็ทางเข้าของเชื้อทีบีนะคะมากกว่า 95% เนี่ยมาจากทางเดินหายใจอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็น airborne transmission ใช่ไหมคะก็คือมันกระจายเชื้อแบบฝอยไม่ใช่ฝอยละอองละเอียดกว่าฝอยละอองคือปิวลอยลมไปเรื่อยๆนะคะเป็นแอร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเชื้อเนี่ยมันขนาดเล็กกว่า5ไมครอนนะเวลาเราแยกคนไข้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกแบบแอร์บอนพรีคอชั่นนะคะก็คือต้องอยู่ในห้องเนกาทีฟเพรสเชอร์เนาะแล้วเวลาบุคลากรสัมผัสคนไข้ทำหัตถการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ N95 ใช่ไหมคะถึงจะป้องกันได้มันไม่ใช่ด็อปเปลตนะคะมันเป็นแอร์บอนเนาะแล้วก็เวลาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเมื่อกี้แจ้งให้ดูแล้วว่าเกิน 95% นี่มันมาจากทางเดินหายใจเนาะพอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน alveoli ของคนไข้ใช่ไหมคะ alveoli แล้วเชื้อมันก็จะแบ่งตัวอยู่ภายใน alveoli นี้นะคะในคนไข้ที่ปกติเนี่ยรูปทางด้านนี้นะคะก็คือแมคโครฟาจเนี่ยมันจะมาช่วยกันล้อมเชื้อไว้แล้วก็จับกินไม่ให้เชื้อมันกระจายนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในโรคบางโรคที่ทำให้มีแมคโครฟาจดิสฟังก์ชันเช่นซิลิโคซิสคนไข้ DM นะคะพวกนี้ก็จะเพิ่มริสก์ต่อการเกิด TB นะเพราะว่าตัวแมคโครฟาจมันเสียฟังก์ชันไปถ้าเกิดเราเนี่ยแมคโครฟาจฟังก์ชันเราดีเนี่ยเราก็ล้อมเชื้อไว้ได้หมดใช่ไหมคะก็ไม่เกิดโรคเนาะแล้วก็มีเชื้อบางส่วนเนี่ยค่ะที่มันเล็ดลอดไปจาก alveoli เนี่ยเข้าสู่บัตรสตรีมนะคะก็จะทำให้เกิดเป็นที่เราเรียกกันว่าเป็น primary tuberculosisมันก็คือกระจายเป็นบัตรสตรีมนะคะก็จะเจอ medially TB ที่ปอดเนาะมี TB meningitis แล้วก็มีที่เลือดมันไปเลี้ยงเยอะๆก็อีกคิดนี่ก็เจอเยอะนะคะ
ล้วก็อันนี้ก็คือเป็น primary tuberculosis เนาะแต่ว่าถ้าเกิดหมายถึงว่าแมคโครฟาจเราเนี่ยมันกันเชื้อเอาไว้ได้ใช่ไหมคะเชื้อมันก็อยู่ในร่างกายแล้วก็ไม่ก่อโรคแล้วก็เรียกว่าเป็น infect TB แต่ว่ายังไม่ใช่ TB disease เนาะวันดีคืนร้ายนะคะร่างกายเราอ่อนแอลงเนาะเชื้อมันก็ reactivate ไอ้เชื้อที่มันซ่อนอยู่เนี่ยค่ะมันก็ reactivate แล้วก็ก่อโรคขึ้นมาเราก็เรียกว่าเป็น TB disease เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่า TB infection เนี่ยต่างกับ TB disease นะคะ TB infection เนี่ยคนได้รับเชื้อ 30% มีโอกาสมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ว่ายังไม่ก่อโรคเนาะเวลาเราตรวจเนี่ยที่ตรวจง่ายเพราะว่าก็คือ AFB ใช่ไหมคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเวลา AFB positive เนี่ยต้องมีเชื้อประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ตัวต่อเสมหะ1 ml โดยเสมหะนั้นต้องเก็บอย่างถูกวิธีใช่ไหมคะต้องเป็น True Sputum เก็บตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ AFB positive เนี่ยแปลว่ามีเชื้อเยอะนะ AFB negative เนี่ยอันนี้ต้องจำเอาไว้เลยว่า AFB negative เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อเพียงแต่ว่าเชื้อมันน้อยกว่าประมาณ10,000ตัวใช่ไหมคะทำให้ตรวจไม่เจอด้วยการสเมียร์ธรรมดาเนาะแล้วก็ของทางห้องแลบเนี่ยเขาก็จะมีการอะไรนะคะก็ให้สกอร์ของ AFB ไปใช่ไหมคะเป็น1บวก2บวก3บวกก็คือตามปริมาณเชื้อที่เจอต่อออยฟิลใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการให้เกรด AFB นะเพราะฉะนั้น AFB negative ไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อนะคะเพียงแต่ว่าเชื้อน้อยเกินกว่าที่จะตรวจด้วยวิธีการสเตนธรรมดาเนาะวิธีการรักษาวัณโรคทำยังไงที่เราจะทำดูแลได้ดีเนาะก็คือต้อง early detection กับ early management ใช่ไหมคะ early detection ทำยังไงเนาะก็ต้อง screening นะคะก็คือใน high risk group เดี๋ยวจะให้ดูว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือ contact case ใช่ไหมคะอันนี้เวลาคนไข้เมื่อกี้ให้ดูข้อมูลไปแล้วว่าคนไข้ AFB positive 1คนสามารถกระจายเชื้อไปให้คนอื่นได้อีกประมาณ10คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใกล้ชิดเราเรียกว่าเป็นคอนแทคเราจะทำคอนแทคอินเวสติเกเตอร์ก็คือต้องตามคนไข้คนร่วมบ้านเหล่านั้นมาตรวจด้วยเป็นคอนแทคเคสนะคะส่วนไฮริสกรุ๊ปเนาะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะก็คือประกอบไปด้วยคนแก่ใช่ไหมคะคนเป็น DM เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันเสียฟาโกไซติกแอคทิวิตี้นะคะคนไข้ CKD on dialysis นะคะแอลกอฮอลิซึมนะคะพวกมาลิกแนนซี่ทั้งฮีมาโตโลจิกแล้วก็โซลิดนะคะ HIV infection IBDU malnutrition พวกผอมๆแก่ๆใช่ไหมคะแล้วก็แกสติกเซอร์เจอรี่ทั้งหลายโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าเรามีการผ่าตัดลดความอ้วนใช่ไหมคะเป็นไอ้อะไรนะเวทรีดักชันเซอร์เจอรี่เยอะโดยการตัดกระเพาะหรือว่าทำไบพาสเนี่ยก็จะเพิ่มอินซิเดนต์ของการเกิดวัณโรคมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงโพสต์พาตัมนะคะแล้วก็เมื่อกี้ซิลิโคซิสก็พูดไปบ้างแล้วในเพราะว่าเสียฟาโกไซติกแอคทิวิตี้นะคะอาการวัณโรคเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็ประกาศทางโทรทัศน์เปล่าๆเนาะไข้ต่ำน้ำหนักลดไม่ทราบเหตุเบื่ออาหารอันนี้เราใครๆก็รู้เนาะแต่ว่าที่เราต้องรู้ไปมากกว่านั้นก็คือวัณโรคเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งเนาะแล้วเราต้องอินเวสติเกตหาแต่ละตำแหน่งว่าเขาเป็นที่ตำแหน่งไหนบ้างที่สำคัญที่สุดก็คือปอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าปอดเป็นทางกระจายเชื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวัณโรคปอดก็จะเป็นวัณโรคที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดถ้าเกิดดูตาม definition เนี่ย definition มันเปลี่ยนมาสักประมาณสัก10ปีแล้วนะคะก็ smear positive เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเอาแค่1 AFB positive ใน1 sputum sample ถ้าเกิดเราคนไข้มาวิสิตปุ๊บเราสงสัยเป็นวัณโรคเนี่ยเราเก็บ spot AFB แล้วก็มัน positive เนี่ยสามารถให้การวินิจฉัยได้เลยว่าเป็น smear positive pulmonary TB นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น smear negative pulmonary TB เนี่ยต้องการ sputum 2 sample นะคะก็คืออาจจะเป็นสแตทในวันที่มาตรวจแล้วก็ morning sputum ในวันรุ่งขึ้นก็คืออย่างน้อย2 specimen นะคะอันนี้อย่างที่บอกเนาะว่า smear negative ไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อนะ culture อาจจะ positive ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย smear negative นี่เอาแค่ว่า AFB มัน negative ใน2 specimen เนาะแล้วก็เราจะให้การรักษาไหมก็คือตาม definition ของ smear negative pulmonary TB เนี่ยนะคะก็คือต้องซักประวัติด้วยเนาะว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเหมือนวัณโรคหรือเปล่านะแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์เนี่ยเข้าได้กับวัณโรคไหมนะคะถ้าเกิดอาการก็เหมือน AFB negative 2วันเนาะแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์เข้าได้เนี่ยโดยที่คนไข้เป็น HIV เนี่ยสามารถให้การรักษาสำหรับ smear negative pulmonary TB ได้เลยเนาะแล้วก็รอผลสปูตุ้มคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะแต่ว่าในรายที่ HIV negative เนี่ยบางคนก็เอ๊หรือว่าประวัติก็ไม่ชัดเจนเป็นนิวโมเนียธรรมดาหรือเปล่าเนาะเขาก็เปิดช่องว่างว่าอาจจะลองรักษาแบบนิวโมเนียก่อนก็ได้เนาะโดยใช้แอนติบอติกที่ว่าไม่ cover TB ใช่ไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มฟูโรควินโลนนะก็คือถ้าเกิดให้แอนติบอติกไปแล้ว1คอร์สเนาะในคนไข้ที่ HIV negative แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอาการเข้าได้เช็คเอ็กซเรย์เข้าได้ก็สามารถรักษาแบบ smear negative pulmonary TB ได้ด้วยเช่นกันนะ
แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น extra pulmonary TB ใช่ไหมคะที่เราเจอบ่อยก็ TB lymph node TB spine เนาะแล้วก็TB pruritus ใช่ไหมคะก็อย่าลืมว่าการเวลาเจอ extra pulmonary TB เนี่ยต้องหา pulmonary TB ร่วมด้วยเสมอเนาะเพราะว่ามันยังไงปอดก็เป็นทางเข้าของเชื้อใช่ไหมคะแล้วก็คนไข้โดยมากเนี่ยมันหลายคนเนี่ยไม่ได้เป็นทีบีที่ตำแหน่งเดียวเนาะเป็นนอกปอดแล้วก็อาจจะเป็นในปอดด้วยเพราะฉะนั้นในรายที่เราวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าพาร์มอลีทีบีนะคะอย่าลืมเก็บสปูตุ้ม AFB แล้วก็เช็ดเอ็กซเรย์ร่วมด้วยเสมอเนาะส่วนเช็ดเอ็กซเรย์เนี่ยหลังหลายคนก็มีความลังเลในการที่จะอ่านเช็ดเอ็กซเรย์แล้วก็วินิจฉัยวัณโรคนะคะก็จะให้ข้อมูลคร่าวๆว่าเช็ดเอ็กซเรย์แบบไหนที่บอกว่าเป็น active disease เนาะอันนี้เรารู้แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดเป็น medially pattern เนี่ยเราเรียกว่าเป็น fine nodular ใช่ไหมคะก็คือเห็นเป็นโนดูลขนาดเท่าปลายเข็มหมุดใช่ไหมคะจุดเล็กๆเล็กๆเนี่ยคือเป็น fine nodular ขนาดน้อยกว่า3มิลเนี่ยแล้วก็กระจายเต็ม2ปอดแล้วอันนี้เราเรียกว่า medially pattern นะคะอันนี้เป็น active แน่นอนเนาะอันที่2ก็คือเป็นเด่นที่เป็น consolidation ที่เป็นที่ superior หรือว่า posterior segment ของ upper lobe เพราะว่ามันเป็นคือวัณโรคมันชอบออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปอยู่ในปอดกลีบบนๆนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอบ่อยที่ superior หรือว่า posterior segment ของ upper lobe นะคะอันที่3ก็คือลักษณะที่เป็น reticulonodula เนาะก็คือมีทั้งเส้นมีทั้งจุดนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็น active disease นะ thin wall cavity นะคะ TB เนี่ยจะไม่เหมือนลัง abscess ลัง abscess เนี่ยมักจะมีinternal content ใช่ไหมคะก็คือเป็น air fluid level TB เนี่ยโดยมากแล้วเป็น thin wall cavity แล้วก็ irregular inner border นะคะก็จะเห็นว่าหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็น dry cavity นะคะอยู่ที่ upper lobe เหมือนกันนะแล้วก็เห็นเป็น alveolar หรือว่า consolidation ร่วมด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ pleural effusion ที่เป็น mild หรือว่า moderate effusion ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของ hemithorax อันเนี้ย favor ว่าไปทาง active disease เนาะก็เช็ดเอ็กซเรย์มันไม่ค่อยชัดอันนี้จะให้ดู medially pattern นะคะก็คือเป็นไฟน์โนดูล่าดิฟฟิวไป2ปอดทั่วๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแบบลักษณะที่เป็น consolidation อันนี้ให้สังเกตว่าทำไมถึงสงสัยว่าอันนี้เป็น TB นะคะดูยังไงเนาะก็คือมันเป็น consolidation ที่มันมีเขาเรียกว่าเป็น fibroarteritis เพราะว่าจะเห็นว่าไรท์ไฮล่าเนี่ยมันโดนยกไปเท่ากับเลฟไฮล่าเลยเนาะปกติไรท์ไฮล่าเนี่ยมันต่ำกว่าเลฟไฮล่าประมาณสัก15องศาใช่ไหมคะก็จะอยู่ประมาณสักแค่นี้อันนี้มันโดนดึงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีลักษณะของเป็นไฟโบซิสมีอาร์ติเดกเตซิสแล้วก็มีอินฟิลเทรตอันนี้ก็เป็นแอคทีฟทีบีนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพูลออฟเอฟฟิวชั่นใช่ไหมคะแล้วก็มีไซส์ของวอลูมลอสด้วยแสดงถึงความเป็นโครนิกอะค่ะเป็นมานานแล้วเนาะไม่ใช่เอฟฟิวชั่นใหม่ๆอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมีพูลออฟติคเนนิ่งแล้วก็มีเอลเวล่าอินฟิลเทรตอันนี้เป็นฟิล์มของแอคทีฟทีบีทั้งหมดนะคะส่วน inactive disease ดูยังไงเนาะก็คือ inactive เนี่ยดูยากนะคะต้องใช้ประวัติการตรวจร่างกายเนาะแล้วก็ใช้เอ็กซเรย์เดิมเพราะฉะนั้นเอ็กซเรย์เก่าเนี่ยมีความสำคัญมากในการเอามาเทียบดูนะคะว่าไอ้ลีชั่นในปอดเนี่ยเป็นของเก่าหรือว่าของใหม่เนาะถ้าเกิดเอ็กซเรย์เนี่ยมันลักษณะเป็นแบบ pleural thickening ก็คือแบบหนาๆหรือว่าบางทีมี calcify เนี่ยก็จะบอกว่ามันเก่านะ pleural thickening เนี่ยจะแค่หนาๆเนี่ยจะดูเก่าๆอะค่ะ arteriectasis นะเป็น fibroarteriectasis ที่ว่าไม่มี alveola หรือ consolidation ร่วมด้วย arteriectasis อย่างเดียวเนี่ยก็จะเก่านะคะ fibrosis นะเป็นเส้นๆนะก็ดูเก่าๆเงี้ยค่ะแล้วก็บางอันถ้าเกิดเป็น calcify ไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเก่าแน่เนาะก็เช่นเป็นจุด calcify เล็กๆเราจะเรียกว่า calcify granuloma นะคะมี calcify ที่พูล่าแล้วก็ไฮล่าโนดได้ด้วยนะอันนี้ก็ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นแคลซิฟายพูล่านะเป็นจุดๆเล็กๆนะคะอันนี้ก็ไม่แอคทีฟนะคะอันนี้ก็เป็นไฟโบซิสนะคะฟิล์มมันไม่ค่อยชัดนะคะเป็นเส้นๆนะแล้วก็ไฮล่าโดนยกเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่มีเรติคูโลโนดูล่าหรือคอนโซลิเดตอันนี้ก็เก่านะคะอันนี้ก็เป็นแบบพูลออติคเนนิ่งนะคะหนาๆเนาะปอดข้างล่างก็เสียไปหมดละอันนี้ก็เก่าเหมือนกันนะคะก็เช็ดเอ็กซเรย์ก็จะช่วยเราวินิจฉัยได้บางส่วนใช่ไหมคะในรายที่สงสัยแล้วก็ไปส่งสปูตุ้มต่อนะคะอันนี้จบเรื่องการวินิจฉัยส่วนเรื่องการรักษาเนี่ยทำยังไงเนาะก็คือต้องเอาคนไข้มาเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็วนะคะต้องมีการลงทะเบียนเนาะแล้วก็สกรีนหา HIV ทุกรายนะคะ 100% นะแล้วก็เข้าสู่ขบวนการดอทนะคะหรือว่า directly observe therapy ใช่ไหมคะช็อตคอร์สนะเรียกว่าดอทก็คือการกินยาแบบมีพี่เลี้ยงกำกับ
ไอเดียเลยเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูคนไข้กินยาใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคนไข้ชาวเขาชาวดอยบางทีลำบากเนาะก็ให้ญาติบ้านเดียวกันดูก็ยังดีนะคะการดอดโดยบุคลากรทางสาธารณสุขก็ดีมากเนาะดอดโดยญาติเนาะหรือว่านะคะก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็โปรโมทการดอดอยู่นะคะก็ให้มีญาติช่วยดูการกินยานะคะการช่วยดูการกินยานี่คือต้องเน้นกับญาตินะคะว่าให้ดูจริงๆเนาะไม่ใช่เอิ้นถามตะโกนถามว่าวันนี้กินยาหรือยังอย่างเงี้ยไม่พอนะคะต้องดูว่าเห็นว่าคนไข้หยิบยาออกมาเอาเข้าปากอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นการดอดจริงๆนะคะแค่ตะโกนถามการกินยาหรือยังอย่างงี้ไม่พอนะคะแล้วก็ยานี่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่ายา first line ที่เราต้องรู้จักอย่างดีนะคะแล้วก็รู้ side effect ของมันด้วยก็มี5ตัวหลักใช่ไหมคะส่วน second line ดักนี่โดยมากก็ refer มาที่โรงพยาบาลศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดถึงเนาะก็ side effect หลักๆเนี่ย hepatitis นะคะเด่นก็คือ INH rifampicin แล้วก็ pyrazinamide เนาะจะมี hepatitis อันนี้เราเจอบ่อย hepatitis เวลาซักประวัติคนไข้เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็น hepatitis นะคะคือคนไข้อาการของเฮปาไตติสเนี่ยโดยมากก็คืออ่อนเพลียแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนเนาะก็มีหลักอยู่ว่าถ้าเกิดคนไข้บอกว่ากินยาเสร็จแล้วเนี่ยมีอาการขึ้นไส้อาเจียนสักชั่วโมง2ชั่วโมงหลังกินอันนั้นโดยมากไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดกินแล้วอาเจียนอ้วกทั้งวันเลยอย่างเงี้ยให้ระวังไว้ว่าจะเป็นเฮปาไตติสนะคะก็ควรต้องเจาะลิเวอร์ฟังก์ชันตรวจนะ INH นะคะไรแฟมปิซินแล้วก็พาราซินามายเนาะส่วนอีแทมบูทอลเด่นๆก็คือเป็นออปติกนิวไรติสใช่ไหมคะอันนี้ต้องคนไข้โดยเฉพาะคนแก่ที่กินอีแทมบูทอลเนี่ยทุกวิสิตเนี่ยเราต้องถามว่าการมองเห็นปกติดีไหมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เนิ่นช้าไปเนี่ยตาบอดแล้วก็ไม่กลับนะคะที่มีกรณีฟ้องร้องกันมาเนี่ยเนาะก็แต่ว่าถ้าเกิดมันแค่เออร์ลี่นะคะเห็นแสงสีผิดปกติเริ่มตามัวมัวแล้วก็หยุดยาทันเนี่ยมีโอกาสรีเวอร์ซิเบิลเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถามทุกครั้งที่มาวิสิตเนาะว่ากินอีแทมบูทอลอยู่แล้วการมองเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สเตปโปรไมซินก็เกี่ยวกับเนฟโรท็อกซิกอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนาะอีกอันนึงที่บ้านเราเจอบ่อยก็คือไพราซินามายนะคะมันทำให้มีไฮเปอร์ยูริกซีเมียคนไข้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วเนี่ยบางทีเกาต์ก็กำเริบขึ้นมาเนาะแล้วก็ส่วนเซคันด์ไดดักก็จะไม่พูดถึงนะคะโดสยาทีบีเนาะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าโดสมันก็ตามน้ำหนักตัวใช่ไหมคะก็เนาะไอโซไนซิดก็5มิลลิกรัมต่อกิโลเนาะไรแฟมปิซินก็10ใช่ไหมคะอีแทมบูทอลก็15 25เนาะ50 15 25จำไม่ยากเนาะแต่ที่เราโปรโมทให้ใช้ก็คือยาเม็ดรวมนะคะหรือว่าเป็นฟิกดักนะคะก็คือดิมสตาร์เนาะที่บ้านเราจังหวัดเราใช้กันเยอะๆนะคะก็1เม็ดก็ประกอบด้วยยา4ตัวหลักนะคะแล้วก็คำนวณตามน้ำหนักตัวนะคะก็มีคนทำสตัดดี้ออกมาเยอะแล้วนะคะว่าการให้ยาเม็ดรวมเนี่ยเพิ่ม success rate ในการรักษาเนาะหมอได้ยินว่าหลายโรงพยาบาลไม่ใช้ยาเม็ดรวมไม่ทราบว่าที่ไหนยังไม่ใช้ยาเม็ดรวมกันบ้างไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวลอง response ดูนะคะเพราะว่าโปรโมทให้ใช้นะคะเนื่องจากเนี่ยถ้าเกิดเราลองคำนวณดูนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้ยาแบบแยกเม็ดเนี่ยคนไข้จะท็อกซิกกับการกินยามากเนาะแล้วก็การรักษามันจะประสบความสำเร็จได้ไม่ดีเนาะสมมติว่าคนไข้น้ำหนัก60กิโลใช่ไหมคะINH เนี่ยต้องกิน3เม็ดถูกไหมเม็ดละ100มิลลิกรัมเนาะ INH 3เม็ดใช่ไหมคะไรแฟมปิซิน2เม็ดนะพาราซินามาย4เม็ดอีแทมบูทอลอีก2 3เม็ดใช่ไหมคะเป็น12เม็ดรวมบีซิกอีก1เม็ดเป็น13เม็ดเนาะยาเต็มฝ่ามือเลยอ่ะมันท็อกซิกกับคนไข้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นโปรโมทการใช้ยาเม็ดรวมนะคะโรงพยาบาลไหนเดี๋ยวลองฟีดแบ็กกันมานะคะว่ายังไม่ได้ใช้กันบ้างนะก็ยาเม็ดรวมนะคะทำให้การรักษาเนี่ยคือลดจำนวนเม็ดยาลงเนาะแล้วก็กินเป็น once daily คือวันละครั้งเนาะก็คือโปรโมททำให้โรครักษาหายขาดดีขึ้นนะแล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าอันนี้เป็นรักษาแบบ6เดือนใช่ไหมคะการรักษาวัณโรคเนี่ยประกอบไปด้วย2เฟสนะ intensive phase เนี้ยก็คือเราจะใช้ยาอย่างน้อย3ตัวขึ้นไปในการรักษาเนาะถ้าเกิดเป็น regimen ที่เราใช้ปกติก็คือใช้ยา4ตัวนะคะเป้าหมายของเฟสนี้ก็คือกำจัดเชื้อวัณโรคให้ไปเฮี้ยนเนาะมากกว่า 99% ต้องตายในรักษาแบบ intensive phase นะคะเพราะฉะนั้นใน2เดือนแรกเนี่ยเขาถึงว่าต้องใช้ยาปริมาณมากแล้วก็เอาให้
ชื้อตายให้หมดใน2เดือนแรกนะแล้วก็2เดือนหลังเนี่ย continuing phase เนี่ยเป้าหมายหลักก็คือป้องกันการ relapse เพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่กินยา4เดือนแล้วก็หยุดยาเองเนี่ยถามว่าหายไหมมันก็หายอ่ะนะเพียงแต่ว่าโอกาส relapse จะสูงมากนะคะก็คือแล้ว relapse อีกรอบนึงเนี่ยมีโอกาสเป็น MDR-TB นะคะเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยช็อตคอร์สนะคะอันนี้ก็ยังเป็นช็อตคอร์สที่สุดนะคะก็คือ6เดือนเนาะก็ยังให้กินไปจนครบ6เดือนเหมือนเดิมนะคะป้องกันการ relapse นะแล้วก็ในช่วง intensive phase ก็คือป้องกันฆ่าเชื้อให้ตายให้หมดนะคะแล้วก็ regimen ในการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกเป็น category ใช่ไหมคะมี cat 1 cat 2เดี๋ยวนี้คือปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น10ปีแล้วนะคะว่าเราไม่ใช้อีกแล้วนะก็จะเปลี่ยนเป็นแค่มี3 regimen ในปัจจุบันนะคะก็คือ new patient treatment regimen ก็คือรักษาด้วยยา4ตัวใน2เดือนแรกแล้วก็2ตัวใน4เดือนหลังนะคะรวมทั้งหมดเป็น6เดือนนะเพราะฉะนั้นบอกคนไข้ไปได้เลยเนาะวัณโรครักษาอย่างน้อย6เดือนไม่ยังปัจจุบันยังไม่มีสูตรเลยคอมเมนต์ที่น้อยกว่านี้นะคะแล้วก็รักษาอย่างน้อย6เดือนในบางคน6เดือนก็ยังไม่หายนะต้องมากไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นบอกไปเลยค่ะว่าอย่างน้อย6เดือนนะคะส่วนสูตรที่2เนี่ยก็คือ retreatment regimen ก็คือคนไข้ที่เคยได้รับยาวัณโรคมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นสูตรยา8เดือนใช่ไหมคะอันที่3เป็น MDR regimen เนาะก็รักษาอย่างน้อยนู่น20เดือนขึ้นไปถึง2ปีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้คนไข้มากินสูตร MDR ทรมานท็อกซิกนะคะแล้วก็อย่างที่โรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยนานๆทีจะมีคนไข้ที่ complete treatment MDR regimen ส่วนมากก็ตายไประหว่างทางเนาะเวลามีคนไข้ complete สักเคสหนึ่งนี่แทบจะจุดพลุกันเลยนะคะเพราะว่ารักษากันต้อง 2-3 ปีอะเนาะแล้วมันท็อกซิกกับคนไข้มากเนาะบางคนนี่ฉีดยาจนนั่งเก้าอี้ไม่ได้นะคะต้องนอนคว่ำเพราะมันเจ็บก้นไปหมดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนอย่างมากในการช่วยป้องกัน MDR regimen ป้องกันเกิด MDR TB ไม่ให้เกิดกับคนไข้นะคะก็เดี๋ยวจะพูดต่อเนาะคือพอเวลาจบ intensive phase เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าเป้าหมายเราเนี่ยต้องการให้เชื้อตายเกือบหมด 99.99% ต้องตายในช่วง2เดือนแรกมันก็มีคนไข้บางส่วนที่ AFB ยัง positive หลัง2เดือนใช่ไหมคะก็เป็นจากอะไรเนาะก็อันนี้ของ WHO นะคะเขาก็บอกมาเลยเนาะว่าไปถามเลยเนาะว่ากินยาดีหรือเปล่านะมีคนดูแลการกินยาไหม adherence ดีไหมนะคะหรือว่าโดสยาไม่ถูกต้องเนาะคนไข้เก็บยาไม่ดีอย่าง INH เนี่ยจะสังเกตใช่ไหมคะมันต้องอยู่ในซองทึบแสงใช่ไหมบางคนเอาไปพึ่งแดดอะไรเงี้ยยามันก็เสียคุณภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนน้อยที่เป็น MDR-TB นะคะแล้วก็มีส่วนน้อยที่มันเป็นเชื้อที่เกิดตรวจเจอจาก AFB แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเชื้อตัวตายนะก็คือหลักๆแล้วเนี่ย2เดือนไม่ควรจะ AFB positive แล้วนะถ้าเกิดยัง AFB positive อยู่ให้มารีวิวให้หมดนะว่าคนไข้กินยาดีไหมโดสถูกไหมยาควอลิตี้ดีไหมเนาะเป็น MDR หรือเปล่าลองกลับไปตาม culture ดูนะซักประวัติใหม่หมด contact case MDR หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ AFB positive ที่2เดือนเนี่ยสำคัญมากในการเฝ้าระวังนะ WHO เองเนี่ยไม่แนะนำขยายการรักษาระยะเข้มข้นนะคะก็คือ2เดือนจบเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูเอาท์คัมกันอีกทีที่5เดือนแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากมันพัว adherence ของคนไข้ปริมาณเยอะใช่ไหมคะประเทศไทยก็เลยแนะนำว่าอ่ะงั้นก็ดูตามประวัติอาการทางคลินิกแล้วก็เช็คเอ็กซเรย์เนาะถ้าเกิดประวัติว่า compliance ไม่ดีเลยเนาะในช่วง2เดือนกินบ้างหยุดบ้างหรือว่านั่นแหละค่ะก็อาจจะ extend เดือนที่3ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยก็ไม่ได้อิงตาม WHO ซะทีเดียวในทางปฏิบัติเนี่ยของที่โรงพยาบาลเชียงรายเองเราก็ไม่นะคะถ้าเกิด AFB positive ที่เดือนที่2เช็คเอ็กซเรย์ยังอินฟิลเทรตเยอะเนาะคนไข้มีประวัติกินยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอาการก็กำกำกึ่งๆแล้วก็ extend นะคะเดือนที่3แล้วก็เดี๋ยวตาม culture เอาเนาะแล้วก็ดูเรชั่นของการรักษาก็อย่างที่บอกอย่างน้อย6เดือนไม่มีเรจิเมนที่ต่ำกว่านี้ในปัจจุบันนะคะมีบนแอนจอยเนาะรักษาประมาณ9เดือนนะคะแล้วก็ CNS รักษาประมาณ9เดือนถึงปีหนึ่งนะก็ผู้ป่วย HIV รักษายาสูตรเดียวกันนะคะแล้วก็มี expert opinion เขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดเช็คเอ็กซเรย์เนี่ยเป็น cavitary lesion ก็คือเชื้อมันเยอะก็แนะนำว่าแล้วก็แถม AFB positive ที่เดือนที่2ด้วยเนี่ยแนะนำให้เพิ่มระยะ intensive phase ไปอีกเป็นรวมเป็น3เดือนอันนี้คือในประเทศไทยแล้วก็ expert opinion นะคะแล้วก็ในบางรายเนี่ยที่โพรงแผลมันเยอะเนาะเป็น DM รักษาก็ไม่ค่อยดีเป็น HIV ลิมโนดใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยยุบก็อาจจะ extend การรักษาเป็น 9-12 เดือนได้ให้ดูเป็นรายๆไปนะแล้วก็เวลา
มีปัญหากับยาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มีสูตรทดแทนนะคะก็จะสังเกตว่าสูตรที่ไม่มีไรแฟมปิซินอ่ะก็เนี่ยยาที่ต้องหยุดเช่นไรแฟมปิซินเนี่ยจะไม่มีเป็น6เดือนอีกแล้วนะคะยาไรแฟมปิซินเป็นยาสำคัญมากในการรักษาเนาะถ้าเกิดสูตรที่ไม่มีไรแฟมปิซินอย่างน้อยก็คือต้องรักษาอย่างน้อยปีนึงอะค่ะเนาะถ้าเกิดสูตรที่มีไรแฟมปิซินอยู่ในสูตรเนี่ยอย่าง6ถึง9 RZE ก็ยังพอลุ้นใช่มั้ย6เดือนยังพอเป็นไปได้แต่สูตรที่ไม่มีไรแฟมปิซินเนี่ย1ปีเป็นอย่างน้อยนะคะเกือบทุกสูตรนะก็การรักษานะคะก็เน้นอีกทีนะคะให้ใช้ฟิกดักคอมบิเนชันหรือว่าลิมซานะคะแล้วก็ให้ดอทด้วยเนาะดอทโดยการดูคนไข้กินยาเนาะว่ากินจริงหรือเปล่า HIV status 100% นะคะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยคนไข้ที่ AFB positive อย่างเมื่อกี้ที่บอกเนาะก็คือเชื้อเนี่ยมากกว่า10,000ตัวต่อ ml นะคะคือไอออกมาทีปิวไปได้อีก10คนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้หยุดงานอย่างน้อย2สัปดาห์นะ2สัปดาห์ให้เขาลางานไปเลยอันนี้ก็ต้องเน้นคนไข้นะคะบางทีคนไข้บ้านเราหยุดงานไปเดินอยู่เซ็นทรัลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรใช่ไหมคะคือหยุดงานอันนี้คือให้หยุดอยู่กับบ้านนะคือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะคะแล้วก็เรียกคนที่บ้านเดียวกันมาทำคอนแทคอินเวสติเกเตอร์ทุกรายเนาะประเด็นในการปฏิบัตินะคะก็คือในคนไข้อย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบางทีตัวเล็กมากๆเนี่ยน้ำหนักน้อยกว่า30กิโลเนี่ยให้คำนวณยาตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ยาวัณโรคเนี่ยเน้นให้ตอนท้องว่างเวลาที่ดีที่สุดก็คือก่อนนอนใช่ไหมคะแล้วก็ห้ามให้พร้อมนมเนาะยาลดกรดนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องกินก็ห่างกันประมาณสัก2ชั่วโมงมันจะช่วยคือยาไอ้อาหารแล้วก็ไอ้พวกนมยาลดกรดเนี่ยจะทำให้มีผลกับการดูดซึมยาวัณโรคนะถ้าเกิดมีอาการขึ้นไส้เนาะให้กินอะไรเปรี้ยวๆได้นะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดขึ้นไส้เฉพาะเวลากินยาวัณโรคเนี่ยไม่เป็นไรเนาะหรือว่าขึ้นไส้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าขึ้นไส้ทั้งวันอย่างเงี้ยมีปัญหาละนะต้องเจาะ liver function นะคะห้ามให้ยาวัณโรคเป็น2เวลาหรือ3เวลาบางคนไข้บอกอุ้ยยาเยอะมากเป็น1กรัมให้ทยอยกินได้มั้ยแล้วเราไปอือออกับเขาเนี่ยผิดเลยนะคะก็คือต้องให้เป็น once daily ก็คือเวลาเดียวก่อนนอนเนาะไม่มีการกระจายยากินเป็น3เวลานะคะเวลาดื้อมันจะทำให้เชื้อดื้อยาง่ายขึ้นนะแล้วก็อินแฮมบูทอลเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเขาไม่ให้แบ่งเนาะอย่างโรงพยาบาลเราเนี่ยมีเม็ดละ400กับ500ก็คำนวณตามน้ำหนักไปเลยถ้าเกิดเป็นไปได้อย่าไปให้คนไข้หักเพราะเวลาหักปุ๊บมันต้องแกะยาออกมาจากแผงทำให้ยามันเสื่อมนะคะแล้วก็ฟิกโดสคอมบิเนชันนะคะก็คำนวณตามน้ำหนักตัวเมื่อกี้ให้ดูไปคร่าวๆแล้วนะคะอันนี้ประเด็นในทางปฏิบัติเนาะแล้วก็บอกไปเลยเนาะว่ารักษาอย่างน้อย6เดือนนะคะหายประมาณเนี่ยค่ะ 98-99% นะคะอธิบายผลข้างเคียงเสมอเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ประมาณสัก1ใน3นะคะแล้วก็อาการเนี่ยโดยมากแล้วจะดีขึ้นเนาะมีบางรายที่แย่ลงหลังการรักษาเราเรียกว่าเป็นพาราด็อกซ์นะคะเดี๋ยวจะพูดตอนท้ายๆนิดนึงนะคะแล้วก็เนื่องจากยาไรแฟมปิซินเนี่ยมีผลกับดักอินเตอร์แอคชั่นกับไอคอนทราเซปทีฟตัวพิลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คุมกำเนิดวิธีที่ไม่ใช่ฮอร์โมนนะคะแล้วก็ไรแฟมปิซินนะคะเป็นโพเทนต์เอนไซม์อินดิวเซอร์นะผ่านไซโตโครม P450เพราะฉะนั้นต้องเน้นนะคะว่ามีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นเยอะนะต้องระวังนะคะในเพกเนนซี่นะคะอันนี้รู้กันอยู่แล้วห้ามให้อะมิโนไกโคไซด์กับฟูโรควินโลนนะคะส่วนไพลาซินามายข้อมูลมันคอนโทรเวอร์ซี่โดยมากก็ให้นะแล้วก็เบสฟีดดิ้งก็คือยาวัณโรคผ่านน้ำนมแต่ว่าอยู่ในระดับไม่อันตรายก็คือฟีดนมได้นะคะแต่ว่าระวังทรานสมิชชันแม่สู่ลูกแค่นั้นเองเนาะก็อาจจะบีบนมแล้วก็ใส่ขวดเอาไปให้ลูกกินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม่เวลาเบสฟีดดิ้งก็ใส่แมสนะคะแล้วก็ในรีนอลเฟลเลียนะคะถ้าเกิด GFR น้อยกว่า30ก็ให้ยาในขนาดเดิมแต่ว่าปรับดูเรชั่นเป็นจันทร์พุธศุกร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้อะมิโนไกโคไซด์เนาะส่วนเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วนะคะว่าผลตอบรับเนี่ยยาหลักๆก็ INH ไรแฟมปิซินแล้วก็ไพลาซินามายนะคะต้องแนะนำทุกรายเนาะให้เลี่ยงแอลกอฮอล์เลี่ยงยาที่มีพิษกระตับด้วยนะแล้วก็ในรายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องควรจะ follow up liver function หลังการรักษานะ2สัปดาห์ถ้าเกิดผิดปกติก็ follow up ต่ออีกนะคะแล้วก็ตรวจซ้ำ liver function เนี่ยนะคะถ้าเกิดมีอาการเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะมีขึ้นไส้อ่อนเพลียอะไรพวกนี้นะคะปัจจัยเสี่ยงนะคะต้องระวังในกลุ่มคนพวกนี้นะก็คือแก่เนาะดื่มสุราเนาะเป็นโรคตับอยู่เดิมนะแล้วก็ติดเชื้อ HIV นะคะแล้วก็มีภาวะ malnutrition พวกนี้จะมีโอกาสเกิดเฮปาไทติสเยอะนะคะเวลาหยุดยาไปแล้วเนี่ยคือ IRZE เราก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงเนาะก็
พิจารณานะคะก็ทำได้2แบบเนาะถ้าเกิด active disease มากเช่น AFB 3บวกเราไม่อยากให้คนไข้ไม่ได้รับยาใช่ไหมคะเราก็ไปเปลี่ยนเรจิเมนที่ไม่มีผลกระตับที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือสเตปโตไมซินใช่ไหมคะโอฟอกซาซินอีกกับอีแทมบูทอลเนาะแต่ว่าในรายที่โรคมันจิ๊บๆเนาะแบบเสมียเนกาทีฟอาการก็สบายดีเนาะหยุดยาไปพักเดียวไม่เป็นไรก็ไม่ต้องให้อะไรก็ได้นะคะก็หยุดยาไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดอาการรุนแรงก็ไปใช้ยาตัวอื่นพอเอนไซม์ดีขึ้นนะคะก็คือลิเวอร์เอนไซม์น้อยกว่า2เท่านะบิลิรูบินน้อยกว่า 1.5 แล้วเราก็รีชาเลนจ์นะคะวิธีการรีชาเลนจ์โดยส่วนตัวเริ่มที่ไลแฟมปิซินก่อนนะคะก็กินไปเลยเนาะแล้วก็อีกสัก1อาทิตย์ก็เจาะ liver function เนาะถ้าเกิดปกติดีก็ใส่ INH เข้าไปนะคะ300มิลลิกรัม per day กินไปเลยเนาะอันนี้พอได้ RZ ใช่ไหมคะอ๋อเอา Z ออกใช่ไหมเอา R แล้วก็ไอ INH ใช่ไหมคะก็ได้ HRE ละก็สูตรนี้เราก็ใช้บ่อยใช่ไหมคะ2 HRE 7 HR เนาะก็คือกลายเป็นรักษา9เดือนนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนาะบางทีก็ challenge Z เข้าไปด้วยนะก็กลายเป็นสูตร6เดือนเหมือนเดิมก็โดยมากชาเลนจ์ก็มักจะประสบความสำเร็จดีนะคะไม่มีใครที่ต้องนานๆทีอะค่ะก็จะมีคนไปปรับไปสูตรยาอื่นๆที่รักษานานขึ้นนะคะส่วนอาการทางผิวหนังนะคะก็คือมันก็ตั้งแต่คันนะผื่นนิดๆหน่อยๆแบบผื่นนิดเดียวแล้วก็หายไปละหรือว่าผื่นขึ้นตลอดเนาะแล้วก็เป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมไปเลยนะก็ถ้าเกิดคันนะคะก็ให้ความมั่นใจนะคะให้ยากินร่วมกับแอนติฮิสตามีนเพราะอย่าเพิ่งหยุดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดผื่นขึ้นมากผื่นตลอดเวลาผื่นไม่หายอันนี้ต้องหยุดยาละค่ะเนาะแล้วก็ค่อยต้องมารีชาเลนจ์กันนะคะถ้าเกิดเป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมอันนี้ต้องแอดมิดละเนาะแล้วก็บวกลบเรื่องสเตียรอยด์นะคะแล้วก็รีชาเลนจ์ยาทีละน้อยอันนี้ต้องทำในโรงพยาบาลนะคะไลแฟมปิซินนะคะทำให้มีโคลีเซซิสได้นะคะก็เราก็จะเจอเนาะว่าถ้าเกิดตัวตาเหลืองมาลิเวอร์เอนไซม์ตัวอื่นปกติเนี่ยโดยมากเป็นจากไลแฟมปิซินเนาะก็ดึงไลแฟมปิซินออกฟอลโลอัพจนบิลิรูบินต่ำกว่า 1.5 ใช่ไหมคะก็เชลเลนเข้าไปก็มักจะสำเร็จนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นข้อห้ามไม่ให้นะคะก็คือเอาออกก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ใหม่ก็มักจะสำเร็จดีนะคะแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนเนาะก็ให้เจาะลิเวอร์ฟังก์ชันนะแต่ถ้าเกิดไม่มีตับอักเสบใช่ไหมคะก็ให้โมทิเลียมพาซิลอะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดมีไฮเปอร์ยูริกซีเมียเกากำเริบนะคะก็ดึงไพลาซินามายออกเนาะปรับเรจิเมนนิดนึงเป็น 6-9 HRE ก็ได้นะคะแล้วก็ให้ NSAID นะถ้าตามัวให้รีบหยุดยาอีแทมบูทอลนะคะถ้าเกิดยังมัวไม่หายส่งตรวจตาแล้วก็พิจารณาหยุด INH ด้วยเพราะว่า INH ก็มีผลต่อนิวไรติสนะคะทำให้เกิดออปติกนิวไรติสได้เช่นเดียวกันก็หยุดอีแทมก่อนไม่ดีก็ตรวจตาแล้วก็หยุด INH ต่อนะคะหลังการรักษาแล้วเนี่ยเวลาเรามา follow up เนี่ยก็คือหลักๆ ก็ต้อง follow up ที่สปูตุ้มเนาะแล้วก็ follow up ที่อาการนะคะอาการไข้ไออ่อนเพลียเนี่ยควรจะดีขึ้นเนาะ 90% ดีขึ้นใน2สัปดาห์อันนี้เจอบ่อยรพช.ชอบรีเฟอร์มาเนาะรักษาวัณโรคไป2สัปดาห์แล้วยังมีไข้อยู่เนาะก็จะบอกว่า 90% มันมักจะดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าบางทีมันยังไม่หมดอ่ะเนาะก็จะเย็นๆเนาะถ้าเกิดยิ่งเสมียโพซิทีฟเนี่ยมันไม่มีดิฟเฟอเรนเชียนอื่นใช่มั้ยคะเป็น TB แน่นอนเนาะเป็นไข้จากวัณโรคเนี่ย 90% จะดีขึ้นในประมาณสัก2สัปดาห์แต่ว่าอีก 10% โดยเฉพาะ extensive lesion เนาะเช็ดเอ็กซเรย์แบบอย่างเละอะค่ะแล้วก็มีแคปิตี้พวกนี้บางทีต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะบางทีใจเย็นๆเนาะรีเฟอร์มาก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรให้นะคะก็กินยาเดิมเดี๋ยวสักพักหนึ่งไข้ก็ลงใจเย็นๆนะแล้วก็ TB HIV นะคะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าขึ้นกับระดับ CD4 ด้วยเนาะถ้าเกิด CD4 ต่ำๆเนี่ยเราพรีเฟอร์ว่าให้เริ่มหลังรักษาวัณโรคไป2สัปดาห์นี่ควรจะเริ่ม ARV ละนะถ้าเกิด CD4 สูงหน่อยก็อาจจะรอได้สักหน่อยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือต้องเริ่มนะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็คือการให้โคไตม็อกซาโซนหรือว่าแบคทีมเนี่ยก็จะช่วยทำให้เป็นโปรไฟลักซิสสำหรับ TB HIV ได้อย่างดีด้วยนะคะก็แนะนำให้นะคะ TB HIV มันยากนะคะเพราะว่า HIV เนี่ยพอคนไข้ CD4 ต่ำมากๆแล้วมันมักจะมีOI หลายอย่างแล้วก็อาการ TB HIV บางทีมันแยกกันยากนะคะเพราะว่าซิมตอมมันก็จะคล้ายๆกันเนาะอ่อนเพลียน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใน HIV แล้วเนี่ย atypical presentation ด้วยเนาะเอ็กซเรย์ก็ไม่เหมือนคน normal ใช่ไหมคะก็จะทำให้การวินิจฉัยยากแล้วแถมเสมียเนกาทีฟเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็น non HIV ด้วยนะเจอ extra pulmonary TB ก็เยอะด้วยแล้วแถมเอ็กซเรย์ในปอดบางทีที่เห็นเป็น infiltrate นะเป็นเชื้ออื่นอีกเป็น2 infection 3 infection ร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย TB HIV ก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะคะแต่ว่ามันก็วินิจฉัยแล้วก็รักษาได้เช่นเดียวกันนะ
อันนี้ที่เมื่อกี้พูดไปนิดนึงเนาะว่าหลังรักษาทีบีไปแล้วเนี่ยบางคนเป็นทีบีเอชไอวีหรือว่าบางคนไม่ได้เป็นเอชไอวีก็เจอได้นะคะเราเรียกว่าเป็น paradoxical ทีบีเนาะถ้าเกิดกิน ARV แล้วเป็นไอริสด้วยแล้วก็เรียกว่าเป็น paradoxical ทีบีไอริสก็คือทีบีเดิมเนาะอันนี้วินิจฉัยทีบีมาแล้วนะคะอาการแย่ลงหลังการรักษาเริ่มยา ARV ไปเนาะโดยมากก็เกิดในช่วง3เดือนแรกนะคะก็คือภูมิคุ้มกันมันดีขึ้นเนาะแล้วก็มี paradoxical response ก็คือลิมโนดอะไรที่ยุบไปแล้วก็โตขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้เป็นคือรักษาไปแล้วเชื้อไม่มีแล้วนะคะแล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็น paradox TB iris อีกอันนึงก็คือเป็น unmasked TB iris ก็คือ TB ที่มันหลบซ่อนอยู่ยังไม่ได้วินิจฉัยมาก่อนเลยเนาะพอกินยา ARV ไปเนาะ 2-3 เดือนภูมิคุ้มกันดีขึ้นใช่มั้ยคะเนี่ยค่ะ CD4 เค้าต่ำแล้วก็ rapidly increase นะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันมันจับเจอเชื้อ TB ที่หลบซ่อนในร่างกายเราเรียกว่าเป็น unmasking TB iris นะคะการรักษาก็เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็จะซับซ้อนขึ้นเนื่องจากคนไข้กินยา ARV ด้วยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่เชื้อนะคะเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมี cavity เนี่ยเชื้อจะเยอะมากเนาะถ้าเกิด AFB บวกเนี่ยเชื้อก็จะเยอะมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องเอา contact investigator มาตรวจเนาะไอจามร้องเพลงพูดคุยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการปิดปากเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากนะคะบอกคนไข้ว่าต้องงดคาราโอเกะนะแล้วก็แอนตี้ทีบีเนี่ย INS เนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นแบคทีเรียโอไซดัลที่ดีมากเนาะมันจะลดเชื้อได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเรจิเมนแรกๆไอเริ่มต้นเนี่ยก็พรีเฟอร์ให้มี INS ในสูตรเนาะเพราะทำให้เชื้อตายเร็วมากในช่วงแรกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ใน environment ที่อะไรนะคะชุมชนแออัดสลัมอะไรพวกนี้เชื้อมันก็จะแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะพูดถึง contact investigator นะคะให้ทำในคนไข้ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายนะคะเพราะว่าโดยมากแล้วสเมียร์เน็กก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อถูกไหมคะโดยเฉพาะที่มีเสมหะบวกแปลว่ามีเชื้อแน่นอนใช่ไหมคะผู้ใหญ่แนะนำให้ทำเชสต์เอ็กซเรย์นะคะการทำสปูตุ้ม AFB อย่างเดียวเนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่เพียงพอนะคะอย่างในคุกเนี่ยชอบทำ AFB เนาะบอกไปตั้งหลายรอบแล้วว่ามันไม่พอเนาะมัน AFB negative ไม่ได้บอกว่าไม่เป็นใช่ไหมคะเนี่ยก็แนะนำให้ทำเช็ค X-ray นะคะแล้วก็ PPD เนี่ยแนะนำในต่างประเทศแต่ว่าไม่ได้ทำในทั่วไปในประเทศไทยเพราะว่า PPD นี่มันดีเทคว่ามีเชื้ออยู่ในร่างกายไหมยังไม่ได้ดีเทค TB disease ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยบอกอะไรอะนะเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ไม่ค่อยทำ PPD skin test กันเวลาป้องกันนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะมันเป็น airborne transmission นะต้องใช้เวลาแยกคนไข้ก็ negative pressure room นะคะแต่อันนี้ไอเดียนะบ้านเราก็บางทีนอนริมหน้าต่างด้วยซ้ำใช่ไหมคะวอร์ดแน่นๆบางทีก็นะก็ลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเนื่องจากมันเป็นแอร์บอนนะคะต้องใช้ negative pressure room นะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยควรจะต้องใส่แมสนะคะคนป่วยใส่ดีกว่าคนอื่นใส่นะเพราะมันต้องป้องกันให้เชื้อมันแพร่กระจายไปได้มันติดอยู่ที่หน้ากากอะค่ะเสร็จแล้วก็เผาทิ้งอะไรให้เรียบร้อยเป็นขยะอะไรนะคะใส่ถุงส้มอะนะก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะให้คนไข้ใส่นะส่วน healthcare worker เวลาทำหัตถการเช่นซักชันเนาะทำบองโคสโคปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใส่ N95 นะคะแล้วก็ในบุคลากรหรือว่าในโรงพยาบาลเนาะที่บุคลากรทางการแพทย์ทำทูเบอร์คูลินกันอยู่แล้ว yearly ทุกปีก็ยังมีประโยชน์ในบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำทุกปีนะคะแต่ว่าทั่วไปไม่ได้แนะนำให้ทำนะส่วนดักรีซิสแตนต์นะคะก็จะพูดว่าการเกิดดักรีซิสแตนต์เนี่ยมันก็เกิดเพราะว่าเรารักษาไม่ดีอ่ะก็ทำให้คนไข้ที่เคยเป็นมาแล้วเป็น MDR ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่ดีที่สุดเนี่ยในการป้องกันการเกิด MDR คือ multi drug resistant TB เนี่ยนะก็คือการรักษาวัณโรครายใหม่ให้หายขาดมากที่สุดนะคะเนาะก็ต้องมองหาในกลุ่มที่เป็น high risk นะคะเนาะที่เจอบ่อยก็ HIV ใช่ไหมคะ close contact TB เนาะแล้วก็ผู้ป่วยตามแนวชายแดนพวกนี้นะคะก็จะเห็นว่าคนไข้ที่เคยได้รับยามาก่อนเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็น MDR TB เนี่ย 15% เนาะข้อมูลบ้านเราก็ retreatment เนี่ยโอกาสเป็น MDR ของประเทศไทยปี2013นะคะ 19% นะถ้าเกิดไอ้ retreatment เนี่ยนะคะเป็นเคสเฟลเลียเนาะโอกาสเป็น MDR ก็ครึ่งหนึ่งเนาะอันที่2นะคะก็คือคนไข้ที่ treatment อยู่แล้วสเมียร์บวกในเดือนที่2นะคะเนี่ยก็คนนี้พวกนี้ก็ high risk พูดไปแล้วเนาะแล้วก็ post treatment ก็คือหายไปละเป็นมาใหม่เนาะภายใน6เดือนอันนี้โอกาสเป็น MDR เยอะมากนะคะจะจบแล้วค่ะการวินิจฉัยนะคะก็
การวินิจฉัยการวินิจฉัยเนี่ยเราวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาจากดัก sensitivity test นะคะย่อว่า DST เสมอนะคะต้องประกอบไปด้วยผู้ป่วยรักษาด้วยสูตรเดิมอย่างสม่ำเสมอแล้วเนาะแล้วก็รักษาไปนานกว่า5เดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังรักษาไม่ถึง5เดือนเสมียยังโพซิทีฟที่เดือนที่3เดือนที่4เนี่ยไม่ต้องส่งมานะคะเอาที่5เดือนเนาะแล้วก็รอเคาน์เตอร์ด้วยว่าเป็น DST ที่เป็น MDR จริงๆนะคะแล้วก็ตรวจย้อมเชื้อเจอนะคะข้อผิดพลาดก็คือบางทีมันเป็นอาการข้างเคียงอ่ะแล้วก็ภาพรังสีไม่มีผล DST พวกนี้เราจะยังไม่วินิจฉัยว่าเป็น MDR TB นะคะแล้วก็ MDR TB ไม่รีบด้วยเนาะคนไข้ที่เป็น MDR TB เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าต้องต้องรีบรักษาทันทีนะคะยกเว้นแบบเลไลล่อแร่ respiratory failure อย่างนั้นนะเนาะก็โดยมากแล้วเราจะรอนะคะก็รอดัก sensitivity test ก่อนเอาให้แน่ใจว่าไม่ใช่ NTM เนาะแล้วก็เป็นMDR จริงๆนะคะก็อันนี้ไกด์ไลน์ตั้งแต่ปี52แล้วแต่หมอก็ว่ามันก็ใช้ได้นะคะก็สมมุติว่าได้new patient treatment regimen ใช่ไหมคะสงสัยเป็น MDR ใช่ไหมเนี่ยเดือนที่5เสมียบวกก็ใจเย็นๆเนาะรอตามผล culture ก็คือ continue ไอ้4 HR เนี่ยต่อไปยืดไปก่อนจนผล culture ออกก็ได้โดยที่ยังไม่ต้อง empiric MDR ก็ได้นะคะหรือว่าเป็น retreatment regimen ใช่ไหมคะก็รอตาม culture ก่อนใจเย็นๆนะสรุป MDR regimen ต้องใช้ DST ในการวินิจฉัยนะคะแล้วก็ collect cost ของ resistance นะไม่งั้นรักษาไปดื้อนะเป็น MDR ให้ MDR regimen ก็ดื้ออีกเพราะว่า adherence ไม่ดีนะคะเพราะอันนี้ต้องไปกระตุ้นเตือนนะว่าต้องกินยาต่อเนื่องรักษาดีๆนะคะโดยเฉพาะพวกกินบ้างไม่กินบ้างแล้วก็พวกขาดยานะคะการป้องกันเนาะเนื่องจาก MDR เป็น man-made phenomenon ถ้าเกิดเราไม่รักษามันจะไม่มี MDR เลยเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะข้อ1เพราะฉะนั้นที่เราทำได้นะคะก็ใช้ fixed dose combination เนาะแล้วก็ดอทนะคะแล้วก็รักษาวัณโรคอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ให้หายขาดตั้งแต่การรักษาครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำว่าใน first วินิจฉัยวัณโรคเสมียบวกหรือว่าเสมียเนกาทีฟให้เวลาเขาสักหน่อยนะคะอย่างน้อยสัก5นาทีก็ยังดีในการแนะนำเนาะว่าต้องกินยาต่อเนื่องนู่นนี่นั่นนะคะเอาให้หายขาดตั้งแต่การรักษาครั้งแรกนะคะสไลด์3 4สไลด์สุดท้ายนะคะมองหาปัจจัยเสี่ยงเชื้อดื้อยาในคนไข้วัณโรครายใหม่เสมอนะคะให้ส่ง culture กับ DST ด้วยทุกครั้งของเชียงรายนี่มันเป็นแหล่งวัณโรคดื้อยาด้วยนะคะให้ส่งด้วยนะแล้วก็พยายามรักษาผู้ป่วยให้หายขาดตั้งแต่การรักษาครั้งแรกนะคะในผู้ป่วยที่เสมหะพบเชื้อที่2เดือนนะคะต้องได้รับการติดตามเนาะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องตามผลด้วยว่าเป็นเชื้อดื้อยาหรือไม่นะคะอย่าเปลี่ยนสูตรยาหรือว่าเพิ่มยาใหม่ 1-2 ตัวในการรักษาโดยเฉพาะ3เดือนแรกเช่นพอ2เดือน AFB positive กลัวดื้อยาจังเลยใส่สเตปโตไมซินเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ถูกนะคะก็มันยังไม่ดื้อนะเก็บไว้ใช้เป็นเรจิเมนต์หน้านะคะอย่าเพิ่มยาเข้าไปโดยที่ไม่รู้ผลเพราะเชื้อนะคะอย่าเปลี่ยนสูตรยาเมื่อไม่แน่ใจผลการรักษารอ DST ก่อนเนาะตรวจให้ยืนยันมั่นใจก่อนนะคะว่าเป็นเชื้อดื้อยาจริงอย่าเติมยา 1-2 ตัวในสูตรยาที่มันดื้อไปแล้วเนาะจะทำให้มันดื้อไปหมดนะคะแล้วก็ขอคำปรึกษาได้เมื่อมีปัญหาเน้นนะคะรีเฟอร์มาวันพุธนะคะตอนช่วงเช้าเนาะเพราะว่าจะมีหมอเม็ดออกตรวจ TB คลินิกนะคะเวลารีเฟอร์มานะคะส่งไปคลินิกรักปอดเนาะเบอร์26อยู่ที่ PCU นะคะเป็น TB คลินิกนะคะโดยที่ต้องส่งเอ็กซเรย์และการรักษาทั้งหมดมาด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วนะคะว่าเอ็กซเรย์มีความสำคัญมากในการที่เราจะรีวิวดูนะคะว่าไอ้ลีชั่นเนี่ยมันเป็นของใหม่ของเก่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ส่งมาทั้งหมดห้ามส่งมาที่ OPD Med นะคะเพราะว่า OPD Med มันหนาแน่นมากแล้วคนไข้เนี่ยบางทีเขาไม่รู้อ่ะก็ไปนั่งปะปนไอไปเรื่อยสงสารคนไข้อื่นๆนะคะห้ามส่งมา OPD Med แล้วก็เน้นแล้วนะคะว่า TB เนี่ยมันไม่รีบใจเย็นๆเนาะส่งมาวันพุธนะคะแล้วก็ปรึกษาได้นะคะมีตัวหมอเองนะคะวรรัตน์นะหมอปิยาพรหมอเชษนะคะหมอสุวิมลหมอ ID นะคะ LINE ID อันนี้ของหมอนะคะก็ปรึกษาได้เดี๋ยวปัญหาให้ทางรพช.ถามดีกว่าค่ะครับสไลด์ยังไม่หมดนะคะสไลด์ยังไม่หมดครับก็เป็นการบรรยายที่จบแล้วรู้สึกโรงพยาบาลอะไรเนี่ยยกมือถามเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
สวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะจากแม่จันนะคะอาจารย์หนูขออนุญาตปรึกษาค่ะเนื่องจากว่าไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลเชียงรายอะค่ะคือของอย่างของแม่จันค่ะอาจารย์มีปัญหาว่าสัดส่วนของคนไข้ที่ได้แอบเป็น PBM บวกต่อ M ลบอะค่ะคือ M ลบจะค่อนข้างเยอะอะค่ะอาจารย์ซึ่งมันตกเกณฑ์ตัวชี้วัดด้วยค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์มีข้อแนะนำหรือว่ามีมาตรการอะไรแบบนี้ไหมคะแลบเขาคอลลิฟายป่ะคะเขาจะมีส่ง TB สไลด์ไปตรวจคุณภาพแลบอะค่ะว่าคนที่ดูแลบเนี่ยไอ้ดู300ฟิลแล้วดีเทค AFB ได้เท่าไหร่ก็คืออันดับแรกต้องไปดูที่แลบค่ะว่าแลบได้มาตรฐานไหมค่ะคือแลบนี่ผ่านมาตรฐานแล้วค่ะอาจารย์ที่พี่เขามาตรวจอะค่ะอาจารย์แล้ว AFB next นี่เขาเจอขึ้นป่ะคะส่วนใหญ่จะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาเจอตามนานมากซึ่งเท่าที่เคยสอบถามไปเขาบอกว่าเขาจะทำเคาน์เตอร์ให้ในเคสที่เป็น M บวกก่อนแล้วพอเคสที่เป็น M ลบเนี่ยเขาก็ทำแล้วก็บางคนคิดไปจนแบบ 4-5 เดือนแล้วแล้วก็พยายามจะตามเคาน์เตอร์มันก็ยังไม่ขึ้นเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยไม่รู้จะยืนยันการวินิจฉัยยังไงอ่ะค่ะอาจารย์ก็พยายามให้ทิศไปแล้วก็การบางคนก็แบบก้ำกึ่งมากนะคะอาจารย์ดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างเนี่ยค่ะหนูเคยรีวิวเมื่อปีก่อนนะคะอาจารย์ก็มีทั้งคนที่เรสปอนส์แล้วก็ไม่ได้เรสปอนส์คือบางคนทิศไปแล้วน้ำหนักขึ้นไข้ลงดีจริงอันนี้เราก็อาจจะพรูฟเราก็อาจจะแบบเป็นเทอราพิติกทิศเนี่ยค่ะอาจารย์แต่ว่าบางคนพอรีวิวเคสไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นจริงๆแล้วก็จบการศึกษาไปจบการรักษาไปแบบงงๆเนี่ยค่ะอาจารย์ก็นั่นน่ะสิคะก็คือปกติเนี่ยพี่ว่าไปรีวิวไหมว่าที่เรารักษา M negative ไปเนี่ยเป็น TB จริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็น TB จริงแล้วแลบเราดีเทคไม่ได้เนี่ยต้องไปดูแลบนะคะว่าได้ quality ไหมเนาะหรือว่าจะพัฒนาการตรวจทางแลบให้มัน sensitivity มากขึ้นไหมเช่นซื้อกล้อง fluorescent อะไรเงี้ยมันก็เพิ่ม yield ในการตรวจ AFB บวกนะในโรงพยาบาลที่อะไรนะสเปซิเมนเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีเวลาดูอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันแรกต้องไปคอนเฟิร์มที่แลบเนาะอันที่สองน่าจะเก็บข้อมูลดูนะคะว่าที่เราวินิจฉัยเป็นเสมียลบเนี่ยเป็นเสมียลบจริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเสมียลบมันไม่ควรเกิน 50% ถูกไหมถ้าเกิดมันจาก population pulmonary TB ทั้งหมดเสมียลบเกิน 50% เนี่ยแปลว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยแล้วอะอาจจะผิดป่ะอาจจะวินิจฉัยผิดป่ะคะตอบคำถามไหมเนี่ยคือน่าจะไปรีวิวค่ะเนาะว่าแลบเป็นยังไงเนาะอันที่สองเนาะไอ้เสมียลบเนี่ยเป็นลบจริงหรือเปล่าหรือว่าวินิจฉัยผิดตั้งแต่แรกครับมีโรงพยาบาลอื่นไหมครับขอเปิดจอให้ดูโรงพยาบาลไหนขอถามนิดนึงค่ะโรงพยาบาลไหนไม่ได้ใช้ริมสตาร์บ้างอะคะรู้สึกจะมีแม่สายหรือเปล่าคะหรือว่าแม่สายใช้แล้วไม่แน่ใจเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าบางโรงพยาบาลเภสัชจะไม่ยอมให้ใช้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะไหนแม่สายมาไหมคะมีแม่สายไหมขอเปิดของโรงพยาบาลแม่สายหน่อยได้ไหมครับเปิดไมค์ให้โรงพยาบาลแม่สายได้ไหมอ้าวสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับสัญญาณมีปัญหาอันนี้เขาเห็นงั้นดูสไลด์ดีก่อนไหมคะงั้นเปิดสไลด์ต่อได้ไหมคะสไลด์งั้นพูดไปก่อนท้ายเลยค่ะแล้วมีบางอันที่มันไม่อยู่ในสไลด์ขอเพิ่มเติมนะคะ
คือเป็นจะพูดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการรีเฟอร์เนาะก็ที่เจอนะคะเช่น TB pleuritis อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเรื่อยๆว่าน้องๆรีเฟอร์มาคือหลังเจาะปอดไปแล้วนะคะส่ง ADA แล้วด้วยส่งไซโตเรียบร้อยแล้วก็รีเฟอร์มาก็แนะนำนะคะว่า TB pleuritis เนี่ยถ้าเกิดในสถานที่ที่ทำได้ถ้าเกิดโรงพยาบาลชุมชนสามารถทำพูลอร์ไบออปซีได้เนี่ยแนะนำให้ทำพูลอร์ไบออปซีนะคะถ้าเกิดทำพูลอร์ไบออปซีไม่ได้ก็อย่างที่น้องๆทำกันก็คือส่ง ADA เนาะลักษณะน้ำเนี่ยมันมักจะเป็นสตอคัลเลอร์มักจะนะคะไม่ 100% นะเป็นสตอคัลเลอร์แล้วก็เป็นลิมโฟไซติกพีโดมิเนตโดยที่มีโซทีเรียลเซลล์เนี่ยมักจะไม่เกิน 5% ถ้าเกิดเกิน 5% เนาะแล้วก็ในคนไข้ที่แก่ๆใช่ไหมคะอายุเกิน40มีโซทีเรียลเกิน 5% เนี่ยไอ้ลิมโฟไซติกพีโดมิเนตเนี่ยบางทีมันเป็นมาลิกแนนนะก็คือให้ส่งไซโตโลจีด้วยนะส่ง ADA ใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ต้องรีเฟอร์มานะพี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรไงรีเฟอร์มาเอาน้ำก็เจาะแล้ว ADA ก็ส่งแล้วไซโตก็ส่งทั้งหมด pending รอผลอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอผลให้มันออกก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็โทรมาปรึกษาได้นะคะแล้วก็ในบางรายเนี่ยถ้าเกิดเป็น empyema เนาะ TB empyema เนี่ยก็คือถ้าเกิดสงสัยนะคะมีน้ำหนักลดเยอะใช่ไหมคะมีประวัติ contact TB เคยเป็น TB มาก่อนอะไรประมาณเนี้ย TB empyema อย่าลืมส่ง AFB ด้วยนะคะมันมักจะ positive นะใน empyema ที่ลักษณะมันไม่เหมือนแบคทีเรียทั่วไปอ่ะอย่าลืมหา AFB ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วนะคะว่า 90% ไข้หายใน2สัปดาห์ถ้าเกิดยังไม่หายโดยเฉพาะเป็นเคสที่ซีเมียบวกเนี่ยให้ใจเย็นๆนะแล้วก็โดยทั่วไปเวลาซีเมียเนกาทีฟพอมูลี่ทีบีสมมติว่าเราสตาร์ททรีทเมนต์แล้วนะคะเวลาเราจะฟอลโล่อัพเนี่ยเขาบอกว่าตามหลักการเนี่ยก็คือฟอลโล่อัพที่2สัปดาห์นะคะดูเชดเอ็กซเรย์2สัปดาห์เนี่ยเชดเอ็กซเรย์มันจะยังไม่ดีอะค่ะเพียงแต่ว่ามันจะไม่เพิ่มนะเวลารักษาซีเมียเนกนะคะเอาเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะสปูตุ้มเน็กแล้วเนาะสตาร์ทแอนตี้ทีบีเนาะให้ฟอลโล่อัพเช็ดเอ็กซเรย์ที่ประมาณสัก2สัปดาห์เช็ดเอ็กซเรย์ไม่ควรจะแย่ลงถ้าเกิดแย่ลงนี่แปลว่าไม่ใช่ละนะถ้าเกิดไม่แย่ลงก็ให้กินยาต่ออาการดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ฟอลโล่อัพอีกทีที่4สัปดาห์ไอ้พวกที่4สัปดาห์เนี่ยไอ้พวกซอฟต์ไซด์พวกคอนโซลิเดตอัลเวล่าอินฟิลเทรชันเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะก็ใช้ฟอลโล่อัพจากเอ็กซเรย์ได้เนาะอันนี้นะคะปัญหาที่พยายามนึกนะคะว่าเกิดอะไรบ้างจากการรีเฟอร์เนาะอันแรกก็คือรีเฟอร์ส่งมา OPD Med ทั่วไปนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะให้ส่งมา OPD TB หรือว่าคลินิกรักปอดวันพุธเช้านะคะให้ส่งเช็ดเอ็กซเรย์มาด้วยทั้งหมดนะแล้วก็ที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือไม่แน่ใจเรื่องเช็ดเอ็กซเรย์นะคะว่าเอ๊ะเอ็กซเรย์อย่างนี้จะทิสเลยไหมเนาะแล้วก็หลายโรงพยาบาลน้องๆหลายคนเนี่ยไม่กล้าเริ่มยา TB โดยเฉพาะในที่เป็นซีเมียลบนะมาให้พี่เริ่มให้แล้วก็อ้าวเหมือนอาการก็เหมือนฟิล์มเช็ดก็เข้าได้ก็เริ่มใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วโทรมาถามก็ได้นะคะหรือว่าส่งเอ็กซเรย์มาปรึกษาก็ได้เนาะแล้วก็การทรีทเมนต์นะคะบางโรงพยาบาลไม่ใช้ฟิกโดสคอมบิเนชันเนาะแล้วก็ไม่กล้าที่จะรักษาต่อเมื่อพบว่าคนไข้แพ้ยาจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมากนะก็หยุดยาแล้วก็รีชาเลนจ์นะคะอันนี้ให้ดูข้อมูลนะคะว่ารวบรวมสาเหตุการเสียชีวิตวัณโรคเสมหะบวกที่โรงพยาบาลเชียงรายนะคะเนี่ยเป็นเคสที่เป็น HIV positive นะสักประมาณ 20% เนาะแล้วก็โดยมากที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นจาก respiratory failure นะคะมี MDR ไม่เยอะมากนะแล้วก็โรคร่วมนะคะก็คืออยากให้ความสนใจกับโรคพวกนี้นะคะเพราะว่าอัตราตายสูงเนาะก็พวก cirrhosis นะคะ HIV เนาะ ESRD นะคะ DM แล้วก็ COPD เนาะเนี่ยค่ะเป็นกลุ่ม high risk ที่เจอในจังหวัดเชียงรายนะขอดูแม่สายนิดนึงนะครับเมื่อกี้อาจารย์ถามบอกว่ามียาคอมบิเนชันไหมยาทีบีแม่สายครับมีไหมครับของยาครับแม่สายนะครับก็ตอนนั้นที่ประชุมในคณะกรรมการยานะครับเภสัชเขาเสนอปัญหามาว่าโดสเลนส์มันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มันจะมีปัญหาว่าพอมาคำนวณแล้วเนี่ยมันจะเป็นโดสค่อนข้างเกิน recommend ของ WHO ก็เลยเขาก็เลยกลัวว่าจะมี side effect เยอะเพราะนั้นเขาทางเภสัชเขาก็เลยยังไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ fixed dose combination นะครับก็เลยปัจจุบันยังคงเป็นยาแยกนะครับอันนี้ด้วยเหตุผลที่ในประชุมคณะกรรมการยานะครับ
แต่ก็ในอนาคตก็คงจะมีการเพิ่มไอเทมตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าในส่วนของยาแยกก็คงยังต้องมีไว้ในกรณีที่เป็นรีชาเลนจ์ยาครับใช่ๆก็คือแนะนำว่าให้มีทั้งคู่ไงก็คือมีคอมบิเนชันด้วยแล้วก็ยาแยกเม็ดนี่ก็ต้องมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็มันเข้ามาอีกตัวเดียวอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นคอมบิเนชันแล้วจะมีประโยชน์เยอะนะครับก็แนะนำนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันในระดับจังหวัดอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวของที่เชียงของถามมานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์วรรักษ์ตอบนะครับของที่เชียงของถามว่าออปติกนิวไรติสนะคะอีแทมจะดีขึ้นได้ในกี่เดือนอันนี้อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดหยุดเร็วเนี่ยมันรีเวอร์ซิเบิลถ้าเกิดหยุดยาช้าเนี่ยกินไปนานๆเนี่ยมันเออร์รีเวอร์ซิเบิลเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ก็ต้องใช้การโฟลว์อัพเอาค่ะว่าตอนนั้นมันเป็นเยอะแล้วหรือยังนะคะเราควรออฟ INH เมื่อไหร่หลังจากอีแทมไม่ดีขึ้นอันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันค่ะก็คือ INH เนี่ยมีข้อมูลว่ามันทำให้มีออปติกนิวไรติสด้วยเวลาออฟอีแทมบูทอลไปแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าได้มาไม่นานนักคือสาเหตุไม่ได้จะเป็นจากอีแทมสักตัวเดียวอย่างเงี้ยก็พรีเฟอร์ให้ออฟ INH ด้วยแต่ว่าไม่มีข้อมูลนะคะว่าต้องออฟอีแทมไปเท่าไหร่เพราะว่าอีแทมหยุดไปเท่าไหร่จะดีขึ้นยังตอบไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเชียงรายไอนัดฟอลโลว์อัพหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนัดไหมไม่รู้ค่ะน้องก็ถามว่าโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายหมอไอนัดฟอลโลว์อัพเคสเองหรือไม่ครับไม่น่าจะนัดมั้งคะเนาะเพราะว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับที่เกิดจากไซด์เอฟเฟคของการรักษานะคะเพราะว่าแล้วมันก็ต้องดูจากไอ้อะไรนะคะออปไอ้เนี่ยฟันโดสโคปด้วยอะค่ะดูออปติกดิสแล้วก็ดูไอ้แมคคูลอปาธีอะค่ะครับอยากได้ยินเสียงจากพะเยาบ้างนะครับของบ้านชุมชนในจังหวัดพะเยาดอกคำใต้มีคำถามไหมครับดอกคำใต้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับมีคำถามไหมครับดอกคำใต้มีคำถามไหมหรือที่ไหนมีคำถามไหมครับมาเปิดมันไหนไปที่ไมน้องในห้องมีคำถามไหมครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ศูนย์แพทย์ครับน้องๆจะถามนะมีคนฟังเยอะมากนะครับคือน้องเขาถามถึงเรื่องยีนเอ็กซ์เพิร์ตนะคะก็คืออันนี้ที่โรงพยาบาลไหนมีบ้างแล้วไม่แน่ใจนะคะคือเชียงรายเนี่ยได้เครื่องมาเนาะแล้วก็จะอนุญาตให้ตรวจเฉพาะในคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะก็คือในกลุ่มเสี่ยงก็มีอยู่5กลุ่มไม่รู้จำได้หมดหรือเปล่าก็คือ HIV นะคะ DM CKD คนไข้เรือนจำแล้วอะไรอีกอันนึงจำไม่ได้ละก็คือเอาไว้ดีเทคไรแฟมปิซิลิซิสแซนนะคะก็คือมันเอาไว้ข้อดีของยีนเอ็กซ์เพิร์ตเนี่ยข้อ1ก็คือวินิจฉัยว่าเป็น MTB จริงเนาะไม่ใช่ NTM ข้อ1นะคะวินิจฉัยว่าเป็น MTB จริงอันที่2 detect rifampicillin-resistance เพราะฉะนั้นมันก็จะบอกได้ว่ามันเป็น MDR-TB หรือเปล่าค่ะก็ได้ประโยชน์ในคนไข้ที่เราสงสัย MDR-TB แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยใช้ได้ในคนไข้แค่5กลุ่มเมื่อกี้ค่ะเรือนจำ DM CKD HIV แล้วอะไรอีกอันนึงไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับโรงพยาบาลจุนมีอะไรไหมครับโรงพยาบาลจุนได้ยินชัดเจนไหมครับ
อยากได้ยินได้ยินนะครับครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินแล้วครับได้ยินครับในนามโรงพยาบาลทุกคนของยศพยาขอขอบคุณทางสุขแพทย์โรงพยาบาลจิงรามอย่างมากนะครับที่ได้เพื่อให้พวกเราได้เข้าร่วมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับวันนี้น้องๆตื่นเต้นแล้วก็เข้าร่วมกันทุกคนนะครับที่โรงพยาบาลจิงรามเนื้อหานี่สามารถดาวน์โหลดจากของสสจ.เชียงรายนะครับทั้งสไลด์แล้วก็วิดีโอที่เราทำกันนะครับตอนนี้เวลายังเหลืออยู่ถ้าที่ไหนมีคำถามยกมือได้เลยนะครับจากโรงพยาบาลเชียงคำครับไม่ทราบว่าได้ยินไหมครับพอดีว่าภาพหายครับได้ยินครับได้ยินเชียงคำมีคำถามไหมถามได้เลยครับแต่ภาพไม่เห็นครับผมนายแพทย์ธีรพลนะครับวิสัญญีแพทย์ครับผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทีบีในคนไข้ที่จะมาผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ตรงกับเรื่องของการทรีทเมนต์ของเม็ดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอดีมันก็จะอิมแพคกับคนไข้ที่มาผ่าตัดเนาะครับผมข้อแรกครับถามว่าการให้แอนตี้ไบโอติกไปแล้วนะครับในระยะ2สัปดาห์เนี่ยที่คิดว่าจะเป็นแอคเซปที่จะไม่ใช่ระยะแพร่เชื้อมั้ยครับก็คือจากข้อมูลเนี่ยเขาว่าเชื้อจะลดลงประมาณเนี่ยค่ะ 90-95% หลังรักษาไป2สัปดาห์นะคะเชื้อลดก็คือ FB มันเนกาทีฟนะคะแต่ว่ามันยังไม่หมดนะคะก็อย่างที่บอกว่า2เดือนเป้าหมายคือ 99% เชื้อตายหมดค่ะถ้าเกิดเป็นอิเล็กทีฟเซอร์เจอรี่ก็แนะนำ2สัปดาห์ไม่พอค่ะก็คือต้องดูหลายอย่างด้วยว่าเช็คเอ็กซเรย์ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะ AFB เนกแล้วหรือยังเอาให้ดีก็ควรจะต้องหลัง2เดือนไปอะค่ะครับผมถ้าเป็นระยะ2เดือนเนี่ยก็จะมีปัญหากับคนไข้อยู่2กลุ่มครับคือกลุ่มศัลยกรรมที่เป็นแคนเซอร์ครับผมกับกลุ่มที่เป็นออร์โธปีดิกแฟกเจอร์ครับมันก็จะถ้าเกิน2สัปดาห์ก็จะมีปัญหาเรื่องของโบนรีโมเดลลิ่งไปแล้วครับเขาก็จะมีคอมพลิเคชันของการผ่าตัดถ้ามันดีเลย์เซอร์เจอรี่ไปครับอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับค่ะก็คือถ้าเกิดมันดีเลย์เซอร์เจอรี่ไม่ได้ก็ต้องแอร์บอนพรีคอชั่นใน OR นะคะแล้วก็ดูว่าเอ็กซเรย์เขาเนี่ยดีชั่นเป็นเอ็กเซนซีฟมากน้อยแค่ไหนก็คือมีโอกาสว่าหลังผ่าตัดมันจะออฟทิวไม่ได้ค่ะคือมี2ประเด็นนะก็คือประเด็นตัวคนไข้กับประเด็นเรื่องอินเฟคทิวิตี้ของเชื้อใช่มั้ยคะไอ้ตัวอินเฟคทิวิตี้เนี่ยเราน่าจะป้องกันภายใน OR ได้อ่ะค่ะก็ใส่ตัวกรองไอแสงอุลตราไวโอเลตอะไรก็ทำไปนะคะก็คือป้องกันการกระจายเชื้อใน OR ค่ะแล้วอันที่2ก็คือตัวคนไข้นะคะก็คือโดยมากแล้วถ้าเกิดยังเป็น active disease อยู่เนี่ยมันขึ้นกับไอ้สภาพปอดว่าหลังเซอร์เจอรี่ไปแล้วจะออฟทิวได้ไม่ได้อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเฝ้าระวังอะค่ะอาจจะต้องมี ICU แล้วก็นะคะอาจจะออฟทิวได้ไม่ง่ายค่ะครับผมต่อไปนะครับถ้าเป็น extra pulmonary TB pulmonary TB พวกนี้เราจะถือเป็นบัดบอนไหมครับ extra หมายถึง extra pulmonary TB เหรอคะโดยมากแล้วมันก็คือเป็นได้ทั้ง2อย่างรับเชื้อครั้งแรกแล้วภูมิคุ้มกันไม่ดีก็คือไปทางบัดสตรีมอินเฟคชันในปอดก็จะเจอเป็น medially infiltrate อะค่ะอันนั้นก็คือเป็น primary ก็ได้หรือว่าเป็น reactivate แล้วก็เข้าเลือดก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย medially TB ในคนไข้ที่ติดเชื้อครั้งแรกคือเช่นประวัติว่า PPD skin test negative มาตลอดเลยเนาะไม่เคยมีเชื้อในร่างกายแล้วเป็น medially ครั้งแรกอันนี้เราก็มักจะ prefer บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็น primary infection คือได้รับเชื้อครั้งแรกแล้วก็เข้าบัดบอนไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเคยทำ PPD มา positive อยู่แล้วมีเชื้อในตัวแล้วก็เป็น medially ก็ยังเป็น secondary reactivate ของเชื้อได้อะค่ะค่ะตอบคำถามแล้วก็คือคำถามก็คือแล้วเราจะคิดว่ามันเป็นบัดบอนดีซีสซึ่งเราต้องระมัดระวังในการผ่าตัดเหมือนกันไหมครับหรือว่าคิดว่ามันไม่เป็นทางมิดดีซีสทางเลือดถ้าเราเอาคนไข้มาผ่าตัดไดแอกเบลลี่ทีดีครับยังไงนะอิมเมอร์เจนซี่กลัวเลือดเหรอคะอ๋อก็คือไอ้ฮีโมคัลเจอร์โพซิทีฟทีบีเนี่ยเราก็เจอได้
ปะปลายนะคะปีหนึ่งสักไลน์สองไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือในไลน์ที่เป็น disseminate คือหลายมีหลายออร์แกนนะคะมีทั้งปอดมีทั้งมีนิ้งเนาะเป็นที่คิดนี่ด้วยมีอัลคาไลฟอสขึ้นด้วยอันเนี้ย prefer ว่ามักจะอันเนี้ยเราก็โดยเฉพาะคนไข้มีไข้แล้วก็ HIV positive อย่างเงี้ยนะคะโดยมากฮีโมเคาน์เตอร์อาจจะเจอว่าเชื้อขึ้นพวกนี้ก็มีโอกาสแต่โดยมากแล้วถ้าเกิดเป็นเจอที่อวัยวะเดียวเนี่ยค่ะอาจจะเป็น reactivation ก็ได้ถ้าเกิดเจอหลายๆอวัยวะนะคะก็เชื่อว่ามันมีอาจจะไปทางบัตรสตรีมแล้วก็ hemoculture อาจจะ positive ตอบคำถามไหมค่ะงั้นเราก็ต้องเหมือน contact precaution ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นบัตรบอนได้มันจะถ่ายทอดทางเลือดได้ไหมเข็มตามมีดบาดใน OR อย่างเงี้ยครับก็ข้อมูลนะคะเชื้อส่วนใหญ่เข้าทางปอดน้อยมากที่ผ่านทางสกินคอนแทคแล้วก็ทางเดินอาหารทางเลือดนี่ยังไม่เคยเจอว่าเขาติดจากเหมือน HIV นี่ยังไม่ได้เจอนะคะก็คือ 95% ติดทางเดินหายใจส่วนน้อยติดทางสกินคอนแทคแล้วก็ทางเดินอาหารแต่ว่าเลือดไปเลือดนี่ไม่ได้เจอค่ะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ต่อไปครับถ้าคนไข้เป็นเฮปาไทติสดักเฮปาไทติสเนี่ยครับจะต้องรอนานแค่ไหนถึงจะสามารถคิดว่าผ่าตัดได้เพราะว่ายาของดมยาหลายตัวก็เมตาบอไลซ์ที่ตับเป็นส่วนใหญ่ครับผมเฮปาไทติสเฮปาไทติสจากยา TB เหรอคะใช่ครับจะต้องรอนานแค่ไหนโฟลอัพนานแค่ไหนถึงคิดว่าลิเวอร์ฟังก์ชันถึงจะกลับมาโอเคที่จะให้ยาทางดมยาซึ่งมันก็เมตาบอไลซ์ที่ตับอะครับก็โดยทั่วไปจากประสบการณ์เนี่ยค่ะเวลาคิดว่าถ้าเกิดเป็นดักอินดิวส์จากเฮปาไทติสเนี่ยหยุดยาไปภายในสัปดาห์แรกเอนไซม์ก็ลงแล้วนะคะค่ะแล้วก็อาจจะถ้าเกิดเป็นแอคทีฟดีซีสก็อาจจะให้ยาตัวอื่นไปก่อนที่ไม่มีผลกระตับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทางดมยากลัวเรื่องเฮปาไทติสก็หลบยาที่มีผลกระตับไปก่อนแล้วผ่านช่วงเซอร์เจอรี่ไปแล้วค่อยกลับมาให้ก็ได้ค่ะคือถ้าเกิดเป็นดักอินดิวส์เนี่ยลงเร็วค่ะภายในสัปดาห์แรกก็นอร์มอลแล้วโอเคครับไม่มีคำถามเพิ่มแล้วครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับมีคำถามอีกไหมครับจากพะเยามีไหมครับจากพะเยาโอเคงั้นก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอนัดแนะนิดหน่อยแล้วกันนะครับก็เดือนนี้เนี่ยวันที่7เราทำเรื่อง TB นะครับแล้วก็วันที่17เราจะทำเรื่องของไทรอยนะครับไทรอยแล้วก็มันจะมีวาระพิเศษอีกอันนึงวันที่14มีนาคมนี้นะครับอาจจะขอแพทย์นะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาฟังวิดีโอคอนเฟรนซ์อาจารย์พงศักดิ์มาจากกรุงเทพจะมาบรรยายพิเศษนะครับเรื่องของการทำงานยังไงถึงจะไม่ให้ถูกฟ้องร้องนะครับก็ใช้เวลาก็เหมือนกันนี้จะบรรยายให้กับแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ฟังแล้วก็จะถ่ายทอดเทเลคอนเฟอเรนซ์ให้กับทุกมาชุมชนนะครับอันนี้อาจจะเป็นวาระพิเศษเดี๋ยวจะแจ้งในไลน์อีกทีนึงนะครับแล้วก็คอยติดตามตารางเทเลคอนเฟอเรนซ์ทุกเดือนนะครับอย่างน้อยก็เดือนละ2ครั้งนะครับก็อยากให้พวกเรามากันให้พร้อมเพรียงวันนี้ก็จะเริ่มไม่เกินเที่ยง10นาทีนะครับก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรมาทานกันในห้องด้วยนะครับหรือว่าทานมาก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหามันจะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วิชาการกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยก็ให้เตรียมไว้เลยนะครับก็จะแจ้งก่อนล่วงหน้าว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับถ้าเราสงสัยปัญหาอะไรอยากจะถามกับอาจารย์ที่มาบรรยายเนี่ยก็ให้เตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าเวลาจบปัญญาพวกก็จะได้ถามเลยนะครับครับก็คงมีประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกโรงพยาบาลมากนะครับไว้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่17มีนาคมนะครับเรื่องไทรอยด์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ